สวัสดีครับพบกับ KTG Review อีกแล้วนะครับผมครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับของค่ายนาโบนั่นเองนะเป็นหนึ่งในเมาส์นะครับของนาโบ X Series นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็คือเมาส์มาโครนะครับ X39 นะครับผมชื่อรุ่นก็คือ Evoke นะครับ Economic Gaming Mouse นั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยนะครับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะดูจากด้านบนนะด้านบนนะครับไฟก็จะเป็น RGB นะครับ 16.8 ล้านสีนะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับเป็น Avago นะครับ3050นะครับตัวเมาส์เนี่ยมีกริปเปลี่ยนได้นะครับด้านข้างขวามือนะตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับเขียนว่า Snip Key นะครับก็คือมีปุ่มอยู่ด้านข้างครับประมาณตรงนี้นะเพิ่มขึ้นมา1ปุ่มนะครับผม Snip Key เนี่ยก็เหมาะกับการเล่น FPS นั่นเองนะก็คือปกติเนี่ยอย่างการส่องปืนสไนเปอร์นะครับจะต้องกดชิปหรือคอนโทรลนี่แหละพี่จำไม่ได้ว่ามันปุ่มไหนนะครับค้างไว้แล้วมันจะเป็นหายใจนะกั้นหายใจแล้วยิงนะครับมันจะนิ่งขึ้นนั่นเองนะก็คือเซตค่าตัวนั้นนะครับเข้าไปที่ปุ่มสนิปคีย์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูสเปคหลังกล่องกันด้านหลังกล่องนะครับก็นี่นะครับเขียนเต็มๆเลยก็คือมาโครนะครับก็สามารถมาโครได้นะครับผ่านซอฟต์แวร์นะก็ซอฟต์แวร์นะครับพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับ naboweb.naboweb.com นั่นเองนะตอนนี้ซอฟต์แวร์ไม่มีในกล่องแล้วนะครับให้ไปดาวน์โหลดเอาเองนะก็ไฟนะเป็น RGB นะครับสเปกตรัม RGB Light นะมีทั้งหมด11โหมดไฟด้วยกันนะครับนี่นะครับก็เขาจะบอกว่าเหมาะกับอะไรบ้างนะครับเกมอะไรบ้างเกมประเภทไหนบ้างนะก็เป็น FPS นะครับ RTS แล้วก็ MMO จะเน้น FPS เป็นหลักนะครับจะเห็นว่าโลโก้ของ FPS ใหญ่นะครับเซ็นเซอร์เป็น Avago นะครับเป็นออปติคอลนะครับเกมมิ่งเซ็นเซอร์นั่นเองนะสเปคนะครับมี9ปุ่มนะครับสามารถเซตโปรแกรมเนี่ยเข้าไปได้ทั้ง9ปุ่มนะมีสนิปคีย์นะครับสนิปคีย์โลทู500 DPI นะครับอันนี้คือเขาเซตไว้ก็คือกดตัวเนี้ยแล้วมันจะเป็น DPI ที่500นะครับแต่ว่าเราไปเซตปุ่มอื่นนะครับเข้าไปที่สนิปคีย์ตัวนี้ได้นะแล้วก็ไซส์กริปนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนกริปด้านข้างได้นะครับด้านข้างขวาตรงช่วงนิ้วก้อยนะฝั่งนิ้วก้อยนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ Avago 3050นะครับผมสามารถปรับ DPI ได้4ระดับด้วยกันนะแล้วก็มีตัว Resolution Max DPI เนี่ยเท่ากับ 4,000 เลยนะครับแล้วก็การันตีการคลิกไว้ที่10ล้านครั้งนะครับผมมีโหมดไฟทั้งหมด11โหมดนะตัวเคเบิลเรนจ์นะครับก็คือความยาวเนี่ย 1.7 เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดิเมนชันของเมาส์นะครับก็ประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็140กรัมครับบวกลบ5กรัมนะแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับ Windows 7นะครับWindows 8 Windows 10นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ Windows 10นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเมาส์กันเลยครับเปิดมาในกล่องนะครับก็จะเจออุปกรณ์ตามนี้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นวารันตีการ์ดนะครับของตัวของค่ายนาโบนั่นเองนะก็มีปัญหานะครับส่งเคมเลยนะครับตามนี้นะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับนาโบ X นะครับ2แผ่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคู่มือนะครับของเจ้า Evoke นะครับ X39 นะครับอ่านว่า Evoke หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็บอกถึงสเปคนะครับ
ตำแหน่งตำแหน่งของปุ่มนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีการตั้งค่าโปรแกรมนะครับตั้งยังไงนะครับพื้นฐานนะครับด้านหลังมีอะไรด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้เป็นภาษาไทยก็คู่มือนะครับเป็นควิกไกด์นะประมาณนี้มาดูที่ตัวเมาส์กันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับที่ผมวางไว้มันมี2สีนั่นเองนะเป็นสีดำล้วนนะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับออกคาร์บอนเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่วางไว้ข้างๆกันนะครับก็คือกริปยางนั่นเองกริปด้านข้างนะครับกริปที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะครับตัวด้านข้างตัวเนี้ยถอดได้นี่นะครับมีที่ดึงนะก็ดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับเปลี่ยนเข้าไปเลยนี่นะครับเมาส์ก็จะจับถนัดมือมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่มือใหญ่นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกริปยางด้านข้างขวามือนะครับผมก็นี่นะครับมาดูที่ทรงเมาส์กันนะเดี๋ยวจะหยิบตัวที่ยังไม่เปลี่ยนกริปยางให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับสีเทากับสีดำเนี่ยเนื้อนะครับเป็นรับเบอร์ทั้งคู่นะครับผมอย่างที่เห็นนะรับเนื้อจะเป็นรับเบอร์ทั้งคู่นะครับผิวค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับรับเบอร์แบบนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างกริปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเป็นลายนะครับขึ้นมาก็คือการลื่นนั่นเองนะมันจะดูดนิ้วเลยนะครับลายพวกนี้นะครับด้านข้างขวาก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นกริปเปลี่ยนเนี่ยจะไม่มีลายแบบนี้นะครับลายการลื่นแบบนี้นะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสนะครับตอนที่เปลี่ยนกริปยางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็มันเข้าช่วงนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยพอดีเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับผมก็ทรงเมาส์นะครับเราจะเห็นว่ามันคล้ายกับไม่ใช่คล้ายครับเป็นทรงเดียวกันกับ X35 นั่นเองนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว Evolution นะครับก็นี่นะครับตามชื่อของเมาส์นะครับก็คือ Evoke ก็คือ Evolutionนะอันนี้พี่โมโนไปเองนะครับมาดูนะครับตรงนี้ก็สกรีนโลโก้นะครับ WX นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม Snip Key นั่นเองนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี Forward Backward นะครับมีคลิกคลิกซ้ายคลิกขวานะครับคลิกตรงกลางนะเปลี่ยนไฟนะครับเปลี่ยน DPI นะครับด้านล่างนี่นะครับด้านล่างเมาส์ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยน Polling Rate นะไม่ต้องไปเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับมากดตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เลย Polling Rateนะครับผมด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะมีกริปนะครับการลื่นนะของเมาส์นะครับไม่ให้มันลื่นจนเกินไปนะครับก็ตัวนี้ก็กันได้นะครับกันได้ดีทีเดียวนะก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับนี่ให้ดูนิดนึงนะครับถือว่าเป็นการโฆษณาให้เขานะนับโบนะครับมีตัวฮับให้แล้วนะมีตัวฮับขายแล้วไม่ได้ให้แล้วนะครับขายเรียบร้อยนะดูตรงนี้นะครับเป็น 3.0 ด้วยนะพอร์ตนะครับ3พอร์ตแล้วก็มี SD card TF card นะครับตัวนี้จัดกันได้นะมาดูนะครับเรื่องของไฟนะครับนี่เสียบให้ดูทั้ง2สีเลยสีดำนี่ผมชอบนะครับมันดำดุดีนะไฟสวยมากนะครับตัวนี้เท่าที่ดูนะครับไฟสวยกว่า X35 อีกนะตัวนี้นะครับก็ลักษณะไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้เป็น default ไฟนะครับก็ไล่เฉดเป็นแบบสเปกตรัมนะครับสวยงามนะไฟก็ประมาณนี้มี11โหมดไฟด้วยกันนะครับเปลี่ยนได้ในซอฟต์แวร์นั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูซอฟต์แวร์ด้วยนะครับซอฟต์แวร์ก็มาโครได้
นะผ่านซอฟต์แวร์นะแล้วก็ปรับสีไฟต่างๆได้ที่ซอฟต์แวร์เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า X39 Evoke กันเลยครับนี่คือหน้าต่างซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า X39 นะครับ Evoke นะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีด้านซ้ายมือนะครับด้านบนนะก็เป็นเรื่องของปุ่มนั่นเองนะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันที่สามารถเซตเข้าไปได้นะครับ7ปุ่มนะแล้วก็ด้านขวานะครับนี่นะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของ DPI นั่นเองนะมีทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันนะครับนี่แล้วก็คัลเลอร์ของ DPI นะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนได้นี่นะครับตรงที่เป็นสีนี่สีขาวนะครับน้ำเงินตรงนี้น้ำเงินนะไม่ใช่สีม่วงนะครับแล้วก็เขียวแดงนะครับเปลี่ยนได้นี่คลิกเข้าไปก็สามารถเปลี่ยนได้7สีนะครับสีที่บ่งบอกว่า DPI เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เซตได้เลยนะเปลี่ยนค่า DPI ได้นะครับนี่ปรับปลอดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือไฮไลท์แดงก็คือเลือกอยู่ที่ DPI ที่1 1,000 นะครับเราเลื่อนปึ๊บมันก็จะเป็น500อย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นก็เป็น750นะ 1,000 นะครับเพิ่มทีละ250นั่นเองนะก็อันนี้คือเรื่องของ DPI นะครับต่อไปไปดูในส่วนของไฟกันเลยนี่นะครับก็กดเมนูอยู่ด้านล่างแถวๆตรง DPI นั่นเองนะก็จะเป็นเรื่องของ Lighting ก็คือไฟนะครับไฟตอนนี้เป็น Colorful Streaming นะครับ Colorful Streaming ก็คือไฟ default ที่เราเห็นกันตอนแรกนะครับสวยงามทีเดียวนะปรับสปีดได้นะครับดันสปีดแล้วก็กด Apply นะครับไฟก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับผมปรับทิศทางได้นะครับนี่ Direction ก็คือทิศทางนะต่อไปเป็น steady นะครับ steady ก็คืออ้าว steady นะครับก็คือไฟสีเดียวนั่นเองนะเมื่อกี้เสียบเมาส์ไว้2ตัวนะครับมันก็เลยไปติดตัวนี้นะครับมันดีเทคกับตัวนี้นะนี่คือ colorful นี่คือ steady นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไฟได้นี่นะเหมือนเดิมเป็น RGB 16.8 ล้านสีนะปรับ brightness ได้นะครับประมาณนี้ steady แล้วก็ bitting นะครับ bitting ก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นี่มันก็จะ bit แล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราเซตค่า bit ไว้ที่7สีด้วยกันตามนี้นะครับมันก็จะวนสีไปเรื่อยนะครับผมปรับ speed ได้เหมือนกันเดิมนะครับนี่ก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่ต่อไปเป็น tail นะครับเนี่ยครับผมรู้สึกว่าไฟนะครับเรื่องของไฟเนี่ยนับโบทำได้ดีขึ้นนะสวยขึ้นนะครับดูจากไฟของเจ้า X39 นะซีรีส์ Evolution นะครับติดตามให้ดีนะพี่คิดว่าซีรีส์นี้เด็ดแน่นอนนะครับอันนี้คือตัวแรกของ Evolution Gaming Mouse ของเจ้า X นับโบ X Series นะครับลองดูกันนะต่อไปเป็นนีออนนะครับนีออนเป็นยังไงนีออนก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับปรับสปีดได้เหมือนเดิมนะนี่ดันสปีดขึ้นไฟก็จะเร็วขึ้นนะครับนีออนต่อไปเป็น Colorful Steady นะครับก็เป็นแถบที่ฟิกไว้แบบนี้นะครับผมต่อไปเป็นฟลิกเกอร์นะครับนี่ฟลิกเกอร์นะครับฟลิกเกอร์ก็จะเป็นไฟแบบนี้สวยนะก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีไฟได้นะครับเราเลือกได้เป็น response นะครับต่อไป response คือกดแล้วติดกดแล้วไฟติดนะครับนี่นะครับต่อไปเป็น streaming นะครับ streaming อันนี้ streaming แบบสีเขียวนะstreaming เซตได้สีเขียวนะครับ streamingต่อไปเป็นเวฟนะครับเวฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสวยดีนะครับต่อไปเป็นเทลลิงนะครับ
เทลลิ่งก็ประมาณนี้นะครับสวยเหมือนกันไฟต่อไปเป็นนอนก็คือปิดไฟนั่นแหละนะครับไฟก็จะปิดไปแบบนี้นะครับผมแต่ว่าไอตัวNavo X ตรงนี้นะครับมันไม่ได้ปิดไปด้วยนะครับมันจะโชว์สถานะนะว่าอยู่ที่ DPI ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้พรีเซตไว้ที่ 1,000 นั่นเองนะอ่ะเรื่องของไฟก็ประมาณนี้นะครับ11โหมดไฟด้วยกันนี่สวยที่สุดก็คืออันนี้นะครับ Colorful Streaming นั่นเองไปดูในส่วนของเมาส์พารามิเตอร์นะครับต่อไปมันจะเป็นเรื่องของเมาส์ Sensitivity นะครับ Scrolling Speed นะครับ Double Click Speed ก็คือเรื่องของการเซตSensitive ของเมาส์นะครับก็คือขยับไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะสกอร์ลิ่งสปีดก็หมุนเร็วขึ้นนะครับหมุนสกอร์เร็วขึ้นดับเบิลคลิกสปีดก็คือคลิกเร็วขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของมาโครกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูมาโครนะครับตรงนี้นะมันสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้นะครับนี่เหมือนเดิมนะตัวนี้เมาส์มาโครของ Navo รุ่นหลังๆสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้นะครับเพิ่มโปรไฟล์เองได้ถ้าเดาไม่ผิดนี่นะครับสามารถเพิ่มโปรไฟล์เข้าไปเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น3โปรไฟล์นี้นะexport โปรไฟล์ได้ import โปรไฟล์ได้นะครับหรือว่าจะลบทิ้งก็ได้นะต่อไปเป็นมาโครนะเราไปดูมาโครกันหน้าต่างมาโครก็ง่ายดายนะครับเหมือนกับเมาส์ Navo ทั่วๆไปนะครับก็มาถึงก็ new macro เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปชื่อนะครับอะไรก็ได้นะถ้าตั้งลูกซองก็ลูกซองนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยที่จะพิมพ์แค่1 2 3แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกชื่อนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อกี้นะแล้วก็กดStart Record เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชุดคำสั่งเข้าไปนะพี่จะใช้ลูกซองมาโครเหมือนเดิมนะครับลูกซองของ Point Bank นะก็กด31แล้วก็ Stop นะครับแล้วก็มาเลือกที่เลข3บลงนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกLeft Button นะครับก็คือคลิกซ้ายนะตอนนี้เลข3มันอยู่ข้างบนนะครับเราก็ลบออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ใส่คีย์อะไรวะคีย์ดาวนะครับก็เลข3นี่นะครับเราก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมนี่นะครับก็เป็นเล็บคลิกนะครับก็คือคลิกซ้ายนะแล้วก็3 1นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเล็บDelay Time เนี่ยระหว่างLeft Button ขึ้นนะครับกับ3ลงโอ้ยเรียกยากนะก็สามารถใส่ Delay Time เข้าไปได้นะครับก็คลิกที่ Left Button นั่นเองนะแล้วก็ใส่ Delay เข้าไปนะครับเราจะเซต Delay Time ไว้ที่20เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นค่า Delay Time นะเราสามารถ modify delay ได้นะครับก็กดที่เจ้า delay time ที่มันเกินไปนะครับแล้วก็กด modify นั่นเองแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ20คลิกขวา modify ก็ได้นะแล้วก็20แต่มันคลิกก็ได้นะครับนี่20มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคลิกซ้าย31นะมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับตอนนี้พี่ติ๊กไว้ที่ Automatic Insert Delay นะครับก็เวลาเราตั้งค่าเนี่ยมันจะเอาค่า Delay Time เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดที่เป็น cycle until the key release นะครับหรือว่าไอ้คลิก1ครั้งแล้วออกยาวๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
เดี๋ยวลองให้ดูดีกว่านะครับก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นกดคลิกมาโครนะครับ1ครั้งเนี่ยแล้วมันจะออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคลิกครั้งก็จะหยุดแล้วก็เป็นกดค้างนะครับมาโครก็จะออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะปล่อยมือแล้วก็จะหยุดนะครับ2ตัวเนี้ยนะครับตัวไหนจำไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Specify Cycle Time ก็คือเราจะให้มาโครเนี่ยออกกี่ครั้งนะครับตอนนี้ก็คือผมเลือกไว้ที่1ก็คลิก1ครั้งออก1ชุดนั่นแหละนะครับก็ตามนี้นะก็เนี่ยครับคือเซตตัวนี้เป็นมาโครลูกซอง Point Bank นั่นเองนะส่วนค่าอื่นๆเนี่ยไปลองอะแดปเอาเองนะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับผมจากเมาส์ตัวอื่นๆนะก็ไปเอาค่าของตัวอื่นๆมาใส่ก็ได้นะครับเซตเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ค่ามาโครไว้ที่ปุ่มกันก็มากลับมาหน้าแรกนะครับเมื่อกี้ก็กดปิดไปเลยนะแล้วก็กลับมาหน้าแรกเวลาเราชี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะบอกตำแหน่งของเมาส์นั่นเองตำแหน่งของปุ่มนั่นเองชี้ที่1ก็ไปที่เนี่ยครับไปมันจะมีเลข1ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะเซตมาโครเนี่ยเข้าไปที่ปุ่มคลิกซ้ายนะครับก็ต้องเซตคลิกซ้ายเนี่ยไปอยู่ที่ปุ่มอื่นก่อนนะก็เอาไว้ที่ปุ่ม4แล้วกันนะครับแล้วก็เอามาโครไว้ที่ปุ่ม1นะครับแล้วก็เลือกชุดมาโครลิสต์นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับตอนนี้ปุ่ม1เนี่ยก็จะเป็นมาโครนะครับลูกซอง Point Bank ไปแล้วนะแล้วก็ปุ่มคลิกซ้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือเลข4นั่นเองนะครับแล้วกด Apply 1ครั้งนะก็จะเป็นชุดคำสั่งเรียบร้อยนะครับคำสั่งมาโครนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเทสที่ Notepad เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับผมก็กดที่เป็นคลิกซ้ายนะครับมันก็จะเป็นนี่นะครับคลิกซ้ายปุ๊บมันจะออก31 31 31แบบนี้นะครับนี่ก็คือมันเล่นมาโครของลูกซองไพแบงแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมีเสียงแบบรูดกาวอะไรอย่างนี้นะกำลังแพ็กกันอยู่เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนนั้นนะครับที่บอกว่าเป็นเดี๋ยวนะครับเนี่ยนะครับเป็น cycle until the key release นะครับ cycle until any key please นะเดี๋ยวเลือกตัวที่เป็น cycle until the key release ให้ดูก่อนนะครับนี่เลือกปุ๊บกดปิดตอนนี้เป็นมาโครนะครับกด apply ทีนึงมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับก็นี่นะครับมันคืออันนี้นะครับก็คือกดค้างนี่นะครับกดผมกดค้างนะครับแล้วมาโครมันจะออกไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปล่อยมือมันจะหยุดนะครับอันนี้คือ cycle until นะครับ the key release นั่นเองต่อไปนะครับมาเลือกในส่วนของ cycle until any key please นะครับมันคือกด1ครั้งนะครับแล้วมาโครมันออกไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะกดอีก1ครั้งนะครับมันถึงจะหยุดแบบนี้นะครับผมก็มันเป็นผมเรียกมันว่าอีเวนต์มาโครนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า X39 นะครับอ้อเดี๋ยวมาดูในตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวจะงงกันนะครับเวลาคืนค่านะครับคืนค่าเมาส์นะครับผมก็มากดปุ่มนี้นะครับ Restore นั่นเอง1ครั้งนะครับแล้วกดโอเคนะจะเห็นว่าตอนนี้มันกลับเป็นค่าเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็กด
apply นะครับ1ครั้งนั่นเองนะก็จะคืนค่าทั้งหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับซอฟต์แวร์ของเจ้า X39 Evoke นะครับตัวนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าNapo นะครับ X Series นะครับ X39 Evoke นะครับ Macro Gaming Mouse นะก็ถือว่าเป็นตัว Evolution ที่ทำได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องของคลิกนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะช่วงนั้นจะมี X35 นะครับมีปัญหาเรื่องปุ่มนิดนึงนะตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยตัวนี้คลิกดีนะดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของเรานะครับก็ KGGIT Gaming Gear นั่นเองนะแล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ www.ktg.co.th นะครับหรือทาง LINE นะครับก็สั่งได้นะครับก็คือ @ktgonline นั่นเองอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมก็มาเยี่ยมชมที่หน้าร้านก็ได้นะครับก็คือที่เซียรังสิตชั้น3ปทุมธานีนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้า Nabo X Series นะครับ X39 Evoke นะครับตัวนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ